ระทรวงพลังงานของประเทศซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันจากประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันเหลือเพียง9ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม2566นับว่าเป็นการลดกำลังการผลิตน้ำมันที่มากที่สุดในรอบหลายปีโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการประกาศปรับลดลงโดยสมัครใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus ตกลงที่จะจำกัดซัพพลายน้ำมันไปจนถึงสิ้นปี2567เพื่อหาทางเพิ่มราคาน้ำมันทั้งนี้ OPEC Plus มีการตกลงเพิ่มเติมกันในการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2566ที่ผ่านมาถึงการลดเป้าหมายในการผลิตน้ำมันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2567ลงอีก 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเป้าหมายในปัจจุบันที่ 40.46 ล้านบาร์เรลต่อวันอีกด้วย